แกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินัดหมายชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานประกาศแสดงพลังรักษาประชาธิปไตยค่ะแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ร่วมแถลงนัดหมายชุมนุมใหญ่ในวันที่24พฤศจิกายนนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานภายใต้สโลแกนรัฐถูกประหารโดยศาลรัฐธรรมนูญก่อนถึงวันพรุ่งนี้ที่แกนนำผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันยกระดับสูงสุดของการเคลื่อนไหวโดยนายวรวุฒิวิชัยดิษฐ์แกนนำนปช.กล่าวว่าเหตุผลที่แกนนำนปช.ตัดสินใจให้มีการชุมนุมเนื่องจากผลของการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.เป็นความผิดขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซึ่งนำโดยแกนนำพรรคการเมืองขนาดใหญ่ประกาศยกระดับมาตรการขับไล่รัฐบาลในวันพรุ่งนี้หากเราปล่อยให้ฝ่ายที่ต้องการล้มล้างรัฐบาลทำลายข้างเดียวประเทศก็จะถอยหลังลงคลองดังนั้นขอนัดหมายและเชิญชวนคนเสื้อแดงมาร่วมแสดงพลังปกป้องประชาธิปไตยในวันที่24พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปโดยขอให้เตรียมเสื้อผ้าเพราะอาจต้องชุมนุมยืดเยื้อแต่ยืนยันว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้ต้องการเผชิญหน้าค่ะและเรียกร้องพี่น้องมวลว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินที่นัดรวมพลกันครั้งนี้เนี่ยเราไม่ต้องการมาหาเรื่องหาราวกับใครไม่ได้นัดมวลชนไปประจันหน้ากับฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใดเราจะมาอยู่ในที่มั่นในที่ตั้งแล้วเราจะอยู่เพื่อแสดงพลังให้ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายอำมาตย์เผด็จการรู้ว่าคนที่รักประชาธิปไตยยังมีมากในประเทศไทยคุณอย่าแย่เสือหลับก็แล้วกันนี่ครับสโลแกนนะครับที่เราจะขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนคือรัฐถูกประหารโดยศาลรัฐธรรมนูญครับต้องเข้าใจนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเราไม่ต้องการให้กระบวนการภายใต้ที่มาจากรัฐธรรมนูญปี50มารัฐประหารแบบลับๆขอบคุณมากค่ะพี่น้องที่ขณะที่นางธิดาถาวรเศรษฐประธานนปช.กล่าวว่าการชุมนุมของกลุ่มนปช.ในวันพรุ่งนี้นอกจากแสดงพลังฝ่ายประชาธิปไตยให้อีกฝ่ายได้เห็นแล้วยังเป็นการแสดงพลังเพื่อยืนยันว่ารัฐสภาและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนยังคงอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่น้องที่